ับเพราะว่าถ้าผู้นำใครที่จะเข้าไปคุยกับตรงนี้ได้เพราะว่ากลุ่มพลังงานจริงๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าทานอสตัวจริงคือใครเบื้องหลังตัวจริงคือใครคนนั้นใช่เป็นนายทุนของพรรคพลังประชารัฐไหมครับไม่ใช่พี่ไม่ใช่เพื่อไทยจะให้กี่บาทครับค่าไฟคิดใหญ่ทำเป็นครับคือเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายขยายโอกาสลดพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องอยู่แล้วมาดูนโยบายกันดีกว่ามันจะได้เหรอครับเออนโยบายเอาแต่ละพรรคที่เด็ดๆนะฮะเริ่มจากเรื่องของค่าไฟกันก่อนอันนี้เด็ดจริงๆวันนี้4บาท70นะเดือนพฤษภาคมเนี่ยลดลงมาจาก4บาท77บ้านเดือนของเราเนี่ยต่อยูนิตเนี่ยโอ้โหมาพลังประชารัฐบอกณวันนี้ที่ผมเป็นรัฐบาลอยู่ยัง4บาท70อยู่เลยครับหลังจากนี้พอกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง2บาท50ครับเป็นยังไงคุณฟิล์ม คือมันเป็นสิ่งที่เราจะปรับลดตั้งแต่ต้นน้ำอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดราคาน้ำมันนะครับให้เบนซินเนี่ยเหลือ18บาทมันเป็นผลพวงมาเป็นผลพวงมานะครับแล้วก็ดีเซลเนี่ยลด7บาทแล้วก็ข้ามาในถึงของแก๊สถุงต้มก็ลดราคาลงแล้วก็มาเรื่องของค่าไฟนะครับตอนนี้ก็จะไปลดของค่าปุ๋ยทางการเกษตรอีกมันเป็นสิ่งที่ทางพรรคเนี่ยมีนโยบายมาอยู่แล้วคำถามคือมันจะทำได้ภายในกี่เดือนคืออาจารย์นิ่งขวัญเขาบอกเลยครับว่าเขาลด4ข้อนะครับผมก็คือเข้าไปคุยนะครับแก้ปัญหากับผู้ผลิตรายใหญ่นะครับในฝั่งเอกชนนะครับแล้วก็ผู้ผลิตเอกชนรายเล็กนะครับแล้วก็การซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศแล้วก็การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยทำได้จริงลุงป้อมคุยได้คือวันนี้มันต้องดูที่ผู้นำครับว่าถ้าผู้นำใครที่จะเข้าไปคุยกับตรงนี้ได้เพราะว่ากลุ่มพลังงานจริงๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าธานอสตัวจริงคือใครเบื้องหลังตัวจริงคือใครใครอยู่เบื้องหลังใครอยู่เป็นกลุ่มพลังงานเขาออกมาพูดกันเต็มโซเชียลไปหมดแต่คือเราก็จะไปคุยคนนั้นแหละลุงป้อมแหละจะไปคุยคนนั้นนะครับมีแค่สองกลุ่มเองที่ไปคุยคุณเพชรมีคำถามครับครับคนนั้นใช่เป็นนายทุนของพรรคพลังประชารัฐไหมครับไม่ใช่พี่ไม่ใช่การันตีไม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวก้าวไกลคุณว่าอย่างนี้ไปเนี่ยคุณบอกว่าจะลดเหลือ4บาทแล้วก็ไปติดโซลาร์เซลล์ใช่ไหมคือตอนนี้ปัญหาของเราเนี่ยคือเรามีกำลังไฟสำรองค่อนข้างสูงแล้วก็ที่สำคัญคือในไตรมาสแรกเนี่ยเราต้องจ่ายค่ากินเปล่าของโรงงานของโรงไฟฟ้า13โรงที่มีอยู่7โรงไม่ได้ผลิต8,000 ล้านบาทนะครับแต่คุณสู้เขาไม่ได้ของเขา2บาท50นะคุณยัง4บาทมันน่าแปลกใจตรงที่ต่อให้ลุงป้อมมาเป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลผสมอยู่ดีและก่อนหน้านี้4ปีก็บอกว่าทำไม่ได้เพราะเป็นรัฐบาลผสมทำไมลุงป้อมถึงคิดตัดสินใจจะกลับมาอีกรอบคือทุกคนรู้อยู่แล้วในบริบทการเมืองนะครับคือถ้ามันเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยมันยากตรงที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะสั่งการไปว่าตรงนะในคนบอกซ้ายขวาเนี่ยแต่ว่าผสมนี่พลังประชารัฐจะเป็นรัฐบาลนะเป็นรัฐมนตรีพลังประชารัฐจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเราเลยเรามีความหวังเอางี้ดีกว่าที่เขาความหวังว่าเราถ้าพี่น้องประชาชนให้เสียงเรามาได้เป็นแกนนำให้พลังเรามาเราก็อยากเป็นครับเขาทำได้ทำได้แน่นอนถ้าเป็นรัฐบาลพรรคเดียวซึ่งทุกคนก็คงจะทราบว่าโอกาสในการเป็นรัฐบาลพรรคเดียวของพลังประชารัฐมากขนาดไหนนะครับขิงเลยทีเดียวนะแต่ทุกคนทราบใช่ไหมครับว่าทุกคนยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยจะมีเสียงมากที่สุดในครั้งนี้ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วเพื่อไทยจะให้กี่บาทครับค่าไฟเนี่ยคิดใหญ่ทำเป็นครับคือเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายขยายโอกาสลดพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องอยู่แล้วสร้างรายได้มีอยู่แล้วนั่นหมายความว่านอกจากการเพิ่มรายได้จากชิ้นส่วนต่างๆแล้วสาธารณสุข30บาทรักษาทุกโรค plus นี่หมายความว่าในชีวิตคนเราเนี่ยถ้ามันเกิดเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนี่คือเรื่องราวในการลดค่าใช้จ่ายนะการเดินทางนะครับการเดินทางของคนกรุงเทพเพราะผมอยู่กรุงเทพนะครับนะรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทำได้จริงทำได้จริงเหรอครับนี่เขายังถามเลยทำได้จริงเหรอไม่นโยบายผมเนี่ยไม่ผมต้องบอกจริงๆแล้วว่าพรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นแล้วทำมาแล้วที่ไม่เคยทำก็อาจจะนึกไม่ออก20บาทเขาทำกันยังไงคือไม่นี่ของผมนี่ยังไม่กล้าภูมิใจไทยผมบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยไม่เกิน40บาทตลอดสายใช่นี่คุณเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาเป็น10ปีนะอ๋อเหรอครับเขายังจะทำในพรรคเขาเนี่ยจะทำ40บาทตลอดสายเป็นมา10ปีแล้วยังทำไม่ได้เลยนะครั้งหน้าเขาจะทำให้ได้นะลองคิดดูคุณคุณบอกว่าวันนี้เราจะมากันอย่างมิตรภาพใช่ไหมเดี๋ยวมันไม่ใช่มาเนี่ยเดี๋ยวฟังผมพูดนิดนึงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะมันมีเป็นรัฐวิสาหกิจมันมีเอกชนมาร่วมลงทุนเรื่องรถไฟฟ้ามันมีสัมปทานยาวอยู่แล้วนะตอนนี้ใช่ถูกต้องแล้วจะทำยังไงครับในเมื่อสัมปทานเนี่ยมี3บริษัทที่ถือสายโคลเซนแล้วจะทำยังไงแล้วตอนนี้คือสายสีเขียวก็ยังเป็นหนี้อยู่ตั้ง3 หมื่นกว่าล้านแสดงว่าก้าวไกลเห็นทางออกแบบนี้ไม่เห็นเหมือนกันใช่ไม่เห็นครับภูมิใจไทยเห็นไหมก็เราก็เลยบอกว่าไม่เกิน40บาทเนี่ยครับเพราะมันจะทำได้เนี่ยเอาแบบที่เป็นไปได้ตลอดสายทำได้นี่เขาบอกที่เป็นไปได้แต่20บาทเนี่ยผมว่ามันยากนั่นหมายความว่าถ้านั่งจากคูคตไปลงสำโรงก็40บาท
ด้วยความเคารพครับถูกต้องครั้งที่แล้วที่บอกว่าเพิ่มแรงงานขั้นต่ำ300บาทเป็นไปได้ไหมทุกคนก็บอกว่าเป็นไปได้30บาทรักษาทั่วโลกที่ผ่านมาบอกว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เพื่อไทยก็บอกว่าทำมาหมดแล้วถามว่าทำง่ายง่ายง่ายนิดเดียวครับ14พฤษภาเข้าคูหากาพักเพื่อไทยอันนั้นแน่นอนครับผมค่าโดยสารรถไฟฟ้ามีนโยบายไหมพลังประชารัฐมีครับผมคุณฟิล์มแต่ว่าคือเดี๋ยวรอเขาประกาศหลังจากราคาปุ๋ยใช่ครับเพราะว่าท่านวิ่งเนี่ยแกจะเป็นแนวแบบว่าการตลาดนิดนึงแกจะประกาศทีล็อตๆทีล็อตๆทีล็อตทีละเฟสตอนนี้เนี่ยเฟส4ก็คือราคาปุ๋ยการเกษตรละซึ่งจะประกาศก่อนเลือกตั้งไหมก่อนครับต้องก่อนต้องก่อนมีนะมีนะมีครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนแต่ราคาไฟเนี่ยที่คุยกันว่าเราจะลดราคาไฟทางนี้เพิ่มรายได้ทางนั้นลดค่าใช้จ่ายสิ่งนึงที่เราต้องรู้ก่อนว่าทำไมไฟฟ้าเราถึงแพงหนึ่งคือเรามีโรงไฟฟ้าเอกชนที่ไม่ได้ผลิตไฟแต่ต้องจ่ายค่าในการเตรียมพร้อมผลิตไฟ2คือLNG ที่เอาเข้ามาเนี่ยแทนที่จะมาให้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็เป็นค่าก๊าซหุงต้มของประชาชนเรากลับเอาไปให้บริษัทปิโตรเคมีโดยที่ให้ภาคประชาชนและโรงไฟฟ้าไปซื้อเข้ามาโดยแทนที่จะขุดได้จากอ่าวไทยแล้วให้ประชาชนใช้แต่กลับขุดมาให้ปิโตรเคมีใช้มันเลยทำให้ค่าความต่างของราคาในการนำเข้าเนี่ยประมาณ7บาทแต่ขุดเนี่ย2บาทประชาชนใช้7บาทโรงงานอุตสาหกรรมใช้2บาทก็เลยจะปรับตรงโครงสร้างนี่แหละมีหลายอย่างที่บอก4ข้อนะครับมีซื้อไฟจากต่างประเทศด้วยอะไรๆด้วยใช่ที่ผมบอกนะครับต้องไปซื้อไฟจากต่างประเทศเราซื้อไฟจากลาวอยู่แล้วทั้งที่เรามีกำลังไฟในการผลิตเกินถึง 60% และหลายครั้งเราบอกว่าแล้วเราไปซื้อมาทำไมครับนั่นไงครับต้องถามรัฐบาลที่เพิ่งซื้อแล้วที่สำคัญคือเราบอกว่าจะใช้ไฟฟ้าสะอาดแต่ไม่ให้ประชาชนเอาโซล่ารูฟท็อปขึ้นเพราะบอกว่ามันจะไม่เสถียรแต่รัฐบาลเพิ่งจะเซ็นสัญญาให้ใช้โซล่ารูฟท็อปของบริษัทเอกชน 5,000 เมกะวัตต์สรุปว่าจะให้ประชาชนเข้ามาทำโซล่าเองถูกต้องครับแต่นี่เดี๋ยวขอพูดนิดนึงเพราะว่าพอบอกว่ารัฐบาลเนี่ยประชาชนจะเข้าใจผิดทุกครั้งเลยคิดว่าเป็นลุงป้อมคือลุงตู่กับลุงป้อมคนละพักนะครับลุงตู่แล้วก็คนละพักแยกก่อนนะคือผมอ่ะไปพูดหลายรายการมากต้องแยกแล้วเรื่องค่าไฟเนี่ยท่านแรกที่เซ็นคือท่านยิ่งรักอ้าวเพื่อไทยนะเพื่อไทยนะไม่เราเอาความจริงแล้วท่านที่สองเนี่ยที่ลุงตู่เซ็นคือต้องไม่ใช่ลุงป้อมไม่เห็นด้วยคือคนชอบคิดว่าเขาพักเดียวกันตอนแรกไม่รู้ตอนแรกลุงตู่เขาอยู่พลังประชารัฐไงใช่ไหมเข้าใจแต่ว่าเอาละนี่คือแนวทางที่ไม่ว่าพักไหนมาการละครั้งหนึ่งดังมาแล้วเมื่อ8ปีที่แล้วมีเรื่องเล่าเนี่ยจะเล่าให้ฟังเรื่องอะไรครับนานเมื่อ8ปีที่แล้วมันเป็นนิทานนานไปหรือเปล่าครับมันมีผลกระทบไงมันมีผลกระทบ